คณะวิทยาการจัดการมีการศึกษาที่2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาที่จะเข้าอบรมที่จะเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่30ถึง31มกราคม2553ซึ่งถือเป็นที่มุ่งหมายที่ในทางศาสนาทุกนั้นจึงแน่นรุ่งที่การพัฒนาจิตใจเพื่อที่จะมาประโยชน์ในการพัฒนาแบบนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตเมตตากรุณากรุณามุทิตามุทิตาอุเบกขาเดินเลยครับน้องเดินเลยครับสุดแค่นี้นะแล้วก็เดินกลับเดินมาก็วนขวากลับอะครับคือจิตมันจะนิ่งฟ้าผ่าเอาเข็มแทงเอาเจียนรนไม่รู้เรื่องนะเข้าสมาธิได้ลึกมากก็เรียกอัปปนาสมาธิอันนั้นคือฌานนะสมาธิทำให้เกิดฌานฌานที่มันทำให้เกิดญาณญาณนั่นคือปัญญาตัวนี้เองเขาเปรียบเทียบว่าสมาธิเหมือนรากโยสัพพะปาณิยังสารนังเขมะพุทธมังตาติยานุสติธานังวันธานิตังสิเรนะหังสังฆัตถาสังวรอันตังไซใหญ่อันตังอุนันไซน้อยอุทาริยังอาหารใหม่กาลิคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆยันนั่งไปโดดไปเลยโดดไปเลยครับแอนโดดโดดรีบอ่ะ
กล้องตอนนี้รู้สึกแกน่าจะมีเรื่องที่เหลือนะ